สวัสดีครับกระผมซินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560ตรงนี้เนี่ยผมจะต้องบอกกับท่านว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นเรื่องปัญหาจุกจิกเป็นภาระทางใจกับท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักในเรื่องของคู่ครองเรื่องการงานหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดำเนินมาก่อนหน้านี้และมาถึงช่วงเดือนนี้นะครับคือเดือนนี้เนี่ยมันความหมายในยะมันคือแบบนี้ดาวศุกร์ที่มันอยู่ในราศีมีนเนี่ยมันกำลังจะย้ายจากราศีมีนมาอยู่ในราศีเมษและดาวอังคารที่อยู่ในราศีพฤษภมันกำลังจะย้ายจากราศีพฤษภไปอยู่ณราศีมิถุนทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับจะเป็นช่วงที่คุณจะตกผลึกในเรื่องของความคิดนะครับความรักที่มันไม่ค่อยได้อย่างใจความรักที่มันไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการจู่ๆคุณก็มีความคิดที่อยากจะตัดแม่งออกไปจากชีวิตนะครับแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตแบบมีความสุขมากกว่าความรักหรือคนที่มันทำให้คุณทุกข์ใจหรือจิตใจตกต่ำและนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีความคิดในลักษณะนี้ใครที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่นะครับและความรักมันไม่เป็นไปอย่างใจปรารถนาหรือคนคนนี้มันไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เรานะครับมันไม่ค่อยพูดจากับเราดีๆนะครับการแสดงออกเป็นการแสดงออกในเชิงลบในช่วงเดือนนี้เองนะครับคุณจะคิดได้แล้วคุณก็จะพยายามตัดไอ้คนแบบนี้ออกไปจากชีวิตนะครับมันอาจจะทุกข์ใจหรือไม่สบายใจอยู่ช่วงนึงแต่เดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ยังรักกันดีเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่รักกันดีนะครับแล้วก็จะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขในเรื่องของความรักในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับผู้ชายชาวลัคนาราศีมิถุนแฟนจะเอาใจดีขึ้นส่วนผู้หญิงลัคนาราศีมิถุนแฟนก็จะรักคุณเช่นกันอีกในนึงจะหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนโสดโดยเฉพาะผู้หญิงชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีคนที่เขามีความรู้สึกพึงพอใจกับคุณหรือเขาแอบชอบคุณมานานแล้วช่วงนี้แหละครับเขาอาจจะแสดงให้คุณรู้มากยิ่งขึ้นระหว่างความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอันนี้เป็นนัยยะสำคัญที่เกี่ยวเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนส่วนในเรื่องของงานนะครับกลับมาเรื่องของงานนิดนึงเรื่องของงานเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันมีความล่าช้าเนี่ยนะครับมันดูเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นความล่าช้าจากตัวคุณนะมันเป็นความล่าช้าจากองค์ประกอบอื่นซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะขยับหรือเดินได้ในทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะต้องนึกไว้ตลอดเลยคือคุณอย่าใจร้อนนะครับคุณจะต้องพยายามใช้เหตุใช้ผลใช้การวิคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มากๆเพราะนั่นจะหมายความว่าในช่วงเดือนมิถุนายนถ้าเกี่ยวเรื่องของการงานคุณรู้สึกว่าคุณมองไปในหมู่ผู้ร่วมงานของคุณแล้วหลายๆคนเนี่ยคุณเกลียดขี้หน้ามันหลายๆคนคุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นศัตรูกับคุณแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้พลังในตัวของคุณลดลงฉะนั้นให้คุณปรับความคิดใหม่แล้วเดี๋ยวช่วงประมาณกลางๆเดือนมิถุนายนคุณจะมีความรู้สึกดีขึ้นกับเรื่องของการงานของคุณเองนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของงานเนี่ยภาพมันออกมาในลักษณะที่ว่าถ้าคุณมีความคิดจะริเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่นะครับแรกๆนี่คุณอาจจะต้องโดดเดี่ยวอาจจะต้องทำแล้วก็เริ่มต้นทำมันด้วยตัวของคุณเองแต่ว่าหลังจากนั้นไปแล้วเมื่อโปรเจกต์มันดำเนินไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนมาช่วยคุณที่หลังนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องงานมาก่อนหน้านี้ผมให้หลักคิดง่ายๆตรงนี้ว่าคือลักษณะของการโคจรของดวงดาวเนี่ยนะครับมันส่งผลในลักษณะที่ว่าคุณเองต้องการที่จะเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
แต่ไอการเอาชนะตรงนี้นะครับมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผลตอบแทนอะไรมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศักดิ์ศรีและเรื่องของจิตใจผมกำลังจะบอกคุณว่าให้คุณพยายามตัดเรื่องนี้ออกไปให้มองไปที่ตัวงานให้มองไปที่ความสุขของตัวคุณเองแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับสิ่งที่ดีนั้นกลับมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องการเงินช่วงเดือนมิถุนายนสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนการเงินก็ยังมั่นคงดีแต่อาจจะมีรายจ่ายมากนิดนึงนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพให้ระวังชาวลัคนาราศีมิถุนให้ระวังสุขภาพดังต่อไปนี้นะครับคือ1เกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนไม่ปกติสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ชายนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินน้ำหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกงุนงิดกับอะไรรอบตัวง่ายๆมันจะส่งผลเกี่ยวเรื่องความเครียดได้ง่ายเช่นกันนะครับกับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อน